ต่างหูของ Dior หรือว่าต่างหูของ Chanel แบรนด์ไหนที่ดีกว่ากันและแบรนด์ไหนที่เหมาะกับคุณวันนี้มดนำข้อสรุปทุกอย่างข้อดีข้อเสียของทั้ง2แบรนด์มาเปรียบเทียบกันให้แบบจัดเต็มเลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ Moss นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Catzilla Moss ค่ะแน่นอนว่ากลับมาเจอกันแบบนี้นะคะมอสก็นำสาระดีๆเกี่ยวกับแบรนด์เนมมาให้อีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วมอสก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะเทคนิคการเลือกนะคะเทคนิคการดูแลกระเป๋านะคะมาแจกให้ฟรีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะโดยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะอัปโหลดทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะมาเดี๋ยววันนี้มอสจะพาไปดูนะคะข้อเปรียบเทียบของต่างหูทั้ง2แบรนด์ยอดฮิตนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยมีปัญหาก็คือเลือกไม่ได้ว่าจะซื้อของแบรนด์ไหนดีนะคะวันนี้ก็เลยนำข้อสรุปข้อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทั้ง2แบรนด์เนี่ยมาให้ชมกันแบบจัดเต็มจุดต่อจุดกันเลยค่ะนั่นก็คือต่างหูจากแบรนด์Dior นะคะแล้วก็ต่างหูจากแบรนด์ Chanel นั่นเองค่ะเรามาดูกันที่แบรนด์แรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือแบรนด์ Dior นั่นเองค่ะสำหรับแบรนด์ Dior เนี่ยข้อดีที่เห็นกันชัดๆเลยนะคะก็คือเขามีลูกเล่นเยอะนะคะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะหลากหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์หวานเปรี้ยวเท่ออกงาน everyday look เนี่ยเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะและข้อดีอีกอย่างนึงนะคะก็คือมีน้ำหนักที่เบานั่นเองค่ะตัวน้ำหนักที่เบาเนี่ยทำให้เวลาสวมใส่แล้วเรารู้สึกสบายนะคะมันไม่หนักหูแล้วมันก็ไม่ถ่วงหูด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะไฮไลท์เลยนะคะนั่นก็คือแป้นต่างหูของแบรนด์ Dior นั่นเองซึ่งเจ้าแป้นต่างหูของแบรนด์ Dior เนี่ยจุดเด่นก็คือเขาแน่นลืมค่ะทุกคนยิ่งเจ้ารุ่น3 bar นะคะที่เป็นไข่มุก2ด้านรุ่นนั้นเนี่ยแน่นมากค่ะทุกคนหลายคนกลัวว่าแบบโอ้ใส่แล้วเดี๋ยวมันจะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวมุกจะหายจริงๆแล้วเนี่ยไม่หลุดง่ายๆแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าต่อให้คุณเต้น 2,200 ราตรีจินนี่จ๋าจนจบเพลงนะคะสะบัดสุดชีวิตมันก็จะไม่กระดิกเลยแม้แต่น้อยค่ะทุกคนมันแน่นขนาดนั้นจริงๆค่ะแล้วยิ่งช่วงหลังๆนี้นะคะ Dior เขาได้มีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มตัวลูกเล่นของต่างหูขึ้นมาอีกก็คือทำให้ต่างหูเนี่ยมันสามารถเอาไปอะแดปกับคู่อื่นได้เอามา mix and match กันได้อย่างเช่นรุ่น3 bar นี้นะคะหลังๆเนี่ยเขาจะทำด้านหน้าเนี่ยจะไม่ใช่มุกธรรมดาแล้วเมื่อก่อนจะทำแบบเป็นมุกแค่แบบเปลี่ยนคอลเลคชันก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนวัสดุใช่ไหมคะทำเป็นสีชมพูมุกบ้างเป็นขาวมุกบ้างสีเงินบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนละด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวซีดีบ้างเป็นซีดีห้อยกับดาวนะคะหรือว่าซีดีห้อยพึ่งหรือเป็นรูปพึ่งหรืออะไรเงี้ยนะทำให้คุณเนี่ยสามารถใส่ตัวต่างหูเดียวๆได้ก็คือใส่ด้านหน้าเดียวๆแล้วก็ด้านหลังก็ใส่แป้นธรรมดาก็เหมือนมีต่างหูคู่ใหม่แล้วนะคะหรือว่าตัวด้านหลังเนี่ยจะไปแมทช์กับคู่อื่นก็ยังทำได้นะหรือไม่อย่างนั้นค่ะก็สามารถเอาคู่อื่นเนี่ยมาสลับคู่กันก็ได้นะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนบางทีเราซื้อต่างหู2คู่เนี่ยเราได้ต่างหู4คู่เลยเพราะว่ามันสามารถ mix and match กันได้นั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่ Dior เขาพัฒนาขึ้นนะคะในเรื่องของรูปแบบดีไซน์ของ Jewelry ของ Dior นั่นเองค่ะและราคาเริ่มต้นนะคะของต่างหูจากแบรนด์ Dior อันนี้เนี่ยอ้างอิงจาก Official Website ณปัจจุบันนะคะอันนี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่$360ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย Dior เขาจะมีอีกตัวนึงที่เป็นตัวคลาสสิกอะโมรู้สึกว่าอันนั้นน่ะจะราคาเป็นราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนะคะแต่ก็จะราคาขึ้นทุกปีเหมือนกันสำหรับรุ่นนั้นนะทุกคนตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้ราคาเริ่มต้น360เนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแฟชั่นจิวเวลรี่เนี่ยราคาสูงขนาดนี้จริงๆแล้วเขาทำมาจากเพชรแท้ทองแท้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะแฟชั่นจิวเวลรี่เนี่ยก็บอกตามชื่อเลยค่ะก็คือเหมือนใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะใครที่อยากจะได้เป็นระยะเวลาที่ใช้แบบนานๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปเล่นในรุ่นของไฮจิวเอาส่วนตัวแฟชั่นเนี่ยวัสดุหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นบราสนะคะแล้วก็ตัววิบวับวิบวับเนี่ยจะไม่ใช่เพชรแท้ค่ะแต่ว่าจะเป็นคริสตัลจากสวารอฟสกี้นะและสำหรับหลายคนที่มีปัญหานะคะซื้อพวกที่เป็นคริสตัลเป็นมุกไปแล้วบางทีเนี่ยเจ้าตัวคริสตัลเล็กๆเนี่ยมันหลุดออกมาใช่ไหมคะสามารถทำอย่างไรได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของ Dior เนี่ยถ้าเกิดว่าสินค้าที่มันไม่ได้เกิน 1,000 ยูโรเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับนะคะคุณอาจจะไม่สามารถส่งช็อปได้แต่ก็มีลูกค้าบางท่านนะที่มาบอกในคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาทำเพชรหลุดแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยก็รับซ่อมให้เหมือนกันอันนี้อาจจะอยู่ที่กรณีนะคะแต่ว่าในสาขาที่ Most ทำอยู่เป็นฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ถึง 1,000 ยูโรเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับให้ค่ะนอกจากว่าเป็นกรณีที่สมมติว่าลูกค้าทำคริสตัลหลุดนะคะอาจจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆ1เม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็เขามีตัวอะไหล่มาตัวคริสตัลเนี่ยมาด้วยในกรณีนี้เนี่ยอาจจะช่วยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคริสตัลหลุดแล้วหลุดหายไปเลยอย่างเงี้ย
อันนี้ก็จะไม่ได้รับซ่อมค่ะทุกคนทำให้ถ้าเกิดว่าใครที่ตัดสินใจซื้อต่างหูนะโมสแนะนำว่าให้พยายามเลี่ยงพวกที่เป็นแบบคริสตัลเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นมุกเล็กๆอะไรเงี้ยที่มันสามารถหลุดออกได้ง่ายเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยส่วนตัวโมสมองว่าไม่ค่อยคุ้มกับราคาเท่าไหร่ค่ะทีนี้เรามาดูในแบรนด์ของ Chanel กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนในส่วนของแบรนด์ Chanel เนี่ยถ้าพูดถึงพวกรูปลักษณ์ต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่แพ้ในฝั่งของ Dior แน่นอนเพราะว่าเขาก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวหวานไหมเป็นแบบคริสตัลวุ้งวิ้งไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของแนวเท่ๆนะคะเป็นสีทองสีเงินก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันหรือว่าจะไปแบบใส่เป็น everyday look ไหมใส่ออกงานไหมเขาก็มีให้เลือกหลากหลายสำหรับแบรนด์ Chanel แต่ส่วนตัวเนี่ยโมรู้สึกว่าถ้าเป็นฝั่งของ Dior เนี่ยมันจะให้อารมณ์ว่าแบบเหมือนออกจะคุณหนูหน่อยๆหวานๆหน่อยๆแต่ว่าฝั่งของ Chanel เนี่ยมันจะออกเท่ๆดูแบบคลาสสิกมากกว่านะอันนี้เป็นอารมณ์ส่วนตัวที่แบบมันน่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เรามีต่อแบรนด์ด้วยนะคะแต่ว่าโดยรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยโมว่าเขาก็มีตัวเลือกมีลูกเล่นให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะอีกอย่างก็คือน้ำหนักของฝั่งแบรนด์ Chanel เนี่ยก็มีน้ำหนักเบาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัววัสดุที่นำมาทำนะคะก็เป็นวัสดุแบบเดียวกับของ Dior นี่ก็คือเป็นบรัสเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นแฟชั่นจิวเวลรี่นะคะหลายๆแบรนด์เขาก็จะใช้วัสดุคล้ายๆกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบรัสทองเหลืองนะคะแล้วก็นำไปชุบสีนะคะทำเป็นแบบให้มันเป็นสีวินเทจไหมนะหรือว่าเป็นสีเงินสีทองอะไรแบบนี้ก็จะสามารถควบคุมพวกสีต่างๆอารมณ์ต่างๆของตัวต่างหูหรือว่าตัวจิวเวลรี่เนี่ยได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ Chanel เนี่ยให้แพ้ให้กับ Dior นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือเรื่องของแป้นต่างหูแน่นอนหลายคนเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าแป้นต่างหูของ Chanel เนี่ยมันหลวมมากๆเลยใช่ไหมคะพอใช้ไปสักระยะนึงแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบหลุดออกได้ง่ายบางทีทำให้แบบแป้นต่างหูมันหายนะบางคนเนี่ยถึงกับขนาดเก็บแป้นต่างหูของแท้เอาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาใช้แป้นจากแบบต่างหูทั่วๆไปเนี่ยเพื่อเอาออกไปข้างนอกเพราะว่าป้องกันการหายของแป้นต่างหู Chanel นั่นเองนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าถ้าทำหายแล้วเนี่ยไปขอที่แบรนด์ของ Chanel ได้ก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถขอได้ฟรีแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นการซื้อแล้วนะซึ่งเป็นการซื้อเฉพาะแป้นค่ะทุกคนอันนี้โมรู้สึกว่าอาจจะทำให้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่หลายๆคนเปลี่ยนใจจาก Chanel ไปหา Dior ก็เป็นได้ค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นนะคะในฝั่งของ Chanel เนี่ยราคาเริ่มต้นจะสูงกว่านิดหน่อยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเป็นราคาที่อ้างอิงจาก Official Website ของ Chanel เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นอยู่ที่$375ค่ะทุกคนก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะโมรู้สึกว่า Chanel เนี่ยราคาเขาจะสูงกว่านิดนึงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแหละในส่วนของแรงค์ของแบรนด์เนี่ย Chanel กับ Dior เนี่ยเรียกได้ว่าตีคู่สูสีกันมาเลยนะคะแต่ในความรู้สึกเนี่ยโมรู้สึกว่า Chanel เนี่ยจะแบบเบียดขึ้นไปนิดนึงอะค่ะทุกคนมันทำให้แบบแรงค์ราคาแล้วก็ความนิยมเนี่ยอาจจะทำให้ราคาเริ่มต้นเนี่ยสูงกว่าทางแบรนด์ของ Dior ได้แต่มันก็ไม่ได้สูงหรือว่าห่างกันมากมายนะยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะส่วนพวกตัวเครื่องประดับต่างๆนะคะตัวพวกคริสตัลวิบวับเนี่ยก็ไม่ใช่เพชรแท้อีกเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นคริสตัลจากSwarovskiอีกเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคืออีกหนึ่งข้อแตกต่างของแบรนด์ Chanel แล้วก็แบรนด์ Dior นะคะเมื่อกี้เนี่ยแป้นหลวมของทาง Chanel เนี่ยอาจจะพ่ายแพ้ให้ Dior ใช่ไหมคะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยอาจจะนำกลับมาชนะได้อีกรอบนึงก็คือถ้าเกิดว่ามีการแบบว่าคริสตัลหลุดหรือว่ามุกหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาง Chanel เนี่ยเขาจะรับซ่อมให้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละกรณีด้วยนะว่าแบบมันหลุดเยอะหลุดน้อยแค่ไหนมีอะไหล่ไหมอะไรยังไงแต่ฝั่งของ Chanel เนี่ยจะรับซ่อมนะคะสามารถส่งเข้าช็อปเนี่ยในกรณีนี้สามารถทำได้ง่ายกว่าทาง Dior แน่นอนค่ะซึ่งถ้ามาสรุปกันแล้วนะคะก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าแบรนด์ไหนดีกว่ากันมดว่าก็ดีทั้ง2แบรนด์นะคะอยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ต่างหูแบบไหนเหมาะกับการแต่งตัวแบบไหนหรือว่าอยากจะได้ฟิลแบบไหนมากกว่าค่ะจริงๆแล้วทั้ง2แบรนด์เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะตัดสินใจเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าสไตล์การแต่งตัวเป็นแบบไหนอะไรที่เหมาะกับคุณนะคะการเลือกต่างหูเนี่ยมันก็จะมีวิธีหลายแบบนะว่าถ้าเกิดว่าใบหน้าเนี่ยเป็นใบหน้าลูกไข่ใบหน้ากลมใบหน้าหัวใจอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีเลือกต่างหูอีกถ้าใครอยากให้โมสมาแชร์วิธีเลือกต่างหูนะคะก็กดไลค์วิดีโอนี้เอาไว้นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยเดี๋ยวโมจะเอาวิธีที่แบบได้รับการเทรนมาจากทางแบรนด์เนี่ยเอามาแชร์ให้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะโมสขอถามคำถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้เพียงแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นนะคะระหว่าง Dior กับ Chanel คุณจะเลือกต่างหูของแบรนด์อะไรคะแบรนด์เดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นแบบ1ที่1เลยนะคะ number 1โอเค number 1ค่ะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวโมจะไปร่วมอ่านแล้วก็พูดคุยกับทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ
ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสด้วยนะแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบเจาะลึกแบบนี้นะคะโมสจะนำมาอัปเดตให้ทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอาดิโอ